เปิดใจหนุ่มคนนี้พระเอกตำนานไม้เลื้อยฉายานี้ได้มาเพราะอะไรเป็นพระเอกที่อยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายสิบปีมีผลงานโดดเด่นเป็นที่รักของแฟนคลับทั้งประเทศสำหรับชาคริตย้มน้ำกระทั่งปัจจุบันเจ้าตัวได้แต่งงานมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วซึ่งล่าสุดหนุ่มชาคริตได้มาเปิดใจถึงชีวิตตนเองในอดีตแบบสนุกสนุก ผ่านทางรายการซานิเบาได้เบาดำเนินรายการโดยซานิโดยมีบางช่วงบางตอนที่ซานิพูดถึงชายาที่ได้รับมาในเมื่อก่อนจนกลายเป็นตำนานในชื่อพระเอกไม้เลื้อยเรื่องนี้ชาคิดเผยว่าที่มาพระเอกไม้เลื้อยเมื่อก่อนเวลาเล่นละครจะได้เล่นคู่กับนางเอกที่ไม่ค่อยซ้ำมีซ้ำคนเดียวน่าจะเป็นเบนพรชิตา และเล่นได้กับทุกช่องส่วนที่หลายคนมองว่าเจ้าชู้อาจจะเป็นเพราะมีข่าวเยอะเล่นคู่กับนางเอกคนนั้นคนนี้ก็จะมีข่าวปั่นไปแต่ไม่ค่อยสําเร็จเพราะไม่จริงที่คบเป็นแฟนจริงๆก็เท่าที่มีข่าวออกมาขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ดอทคอคบคุณค่ะ